สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาแกะเครื่องทำความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคนเปลี่ยนแบตอัปเกรด SSD นะครับทำทั้งหมด3อย่างนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊ก Acer Aspire V3575G รุ่นนี้ตั้งแต่ปี2016เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะต้องถอดตรงไหนบ้างนะครับเครื่องนี้เป็น CPU Core i5 Gen 6นะครับมีการ์ดจอ Nvidia RAM มาแล้ว 8GB เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต้องถอดยังไงนะครับเพื่อนๆความเครื่องนะเพื่อนจะเห็นน็อตอยู่ประมาณไม่ประมาณหรอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ตัวนะครับผมได้ถอดให้ลูกค้าดูแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ไว้หมดนะครับใส่ไว้เป็นบางจุด18ตัวนะครับแต่ยังมีอยู่ใต้บ้านด้วยนะครับนี่ตรงนี้อีก3ตัวนะครับ19 20 21นะครับทั้งหมดสรุปมีน็อต21ตัวนะครับในการจะแกะเครื่องรุ่นนี้เนาะพอแกะเสร็จนะครับเราจะกรีดเครื่องกรีดทั้ง4ด้านเลยนะครับก็ค่อยๆยกขึ้นนะครับนิดนึงมันจะมีสายพัดลมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สายพัดลมสายลำโพงนะครับนี่แต่ว่านี่ผมถอดไปแล้วแหละตัวนี้สามารถเพิ่มแรมได้อีก1ตัวนะครับเป็นแรม DDR3L นะครับเพิ่มได้อีก1ช่องอันดับแรกเราถอดแบตก่อนนับยกออกเลยแบตแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้จะเป็นล็อกไว้เฉยๆไม่มีน็อตยึดกรอบใดๆนะครับในคลิปนี้นะครับจะใช้เป็นSSD Hikvision Desire นะครับ512 GB ใส่แทนเข้าไปแล้วก็ดันเข้าปกตินะครับทีนี้ตัวซิลิโคนเนาะจะมีน็อต1 2 3 4 5นะครับที่ยึดฮีทซิงค์อยู่นี่นะครับ CPU และ GPU นะครับนี่มีฝุ่นตันตรงนี้นิดหน่อยแล้วเราก็ส่องดูตรงพัดลมด้วยนะครับถ้ามันมีฝุ่นหรืออะไรยังไงก็ถอดพัดลมไปเป่าได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเป่าคาเครื่องเลยนะครับแต่ว่าเวลาเป่านะครับห้ามให้พัดลมหมุนตามไม่งั้นไฟจะย้อนเข้าเครื่องหรือถอดขั้วออกก่อนนะครับนี่ถอดขั้วพัดลมออกก่อนอย่างนี้เดี๋ยวใครจะถอดพัดลมก็นี่เลยน็อต2ตัว1 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ดตัวซิลิโคนทำความสะอาดชิปอันเก่าออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปเป่าฝุ่นทีหลังนี่นะครับพอเราเช็ดออกหมดแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วมันก็จะเงาวิ่งอย่างนี้เลยตัวชิปโอเคเดี๋ยวผมนำเครื่องไปเป่าฝุ่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่มาทามาหยดซิลิโคนกันแล้วก็ใส่ซิงค์แล้วก็ใส่แบตนะครับนะครับตอนนี้ก็นำเครื่องไปเป่าฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับซิงก็โล่งสะอาดแล้วนะครับนี่ฝุ่นในนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับตอนเป่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ซิลิโคนก่อนนะครับเครื่องนี้ใช้ของ Kingpin นะครับ Kingpin Coolingเนื้อสีฟ้าเย็นทีนี้เราก็จะมากดซิงค์กันนะครับเล็งให้ตรงก่อนเดี๋ยวต่อขั้วพัดลมก่อนจะดึงเดี๋ยวลืมนี่เราจะวางซิงค์ลงนะครับให้มันตรงเอาให้ตรงมากที่สุดนี่แล้วก็ยึดน็อตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ต้องแน่นมากนะครับใช้นิ้วกดก็ได้นะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ยึดแน่นเลยทีนี้
พอใส่ครบหมดแล้วทีนี้เราจะใส่แบตกันต่อนะครับแบตใหม่แบตแท้นะครับแบตแท้วางแบตลงก่อนแล้วก็ค่อยดัดขั้วนะครับเราต้องดูตัวเก่าด้วยเนาะว่าสายทางไหนหันทางไหนนะครับทีนี้เราก็ปิดฝาเลยนะครับก่อนปิดฝาอย่าลืมต่อขั้วลำโพงครับอยากจะว่าทำไมเสียงไม่ออกผมเกือบลืมเลยเมื่อกี้แล้วก็ค่อยๆบีบไล่นะครับให้มันเข้าล็อกกันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บทีนี้เราก็ไล่ใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะฮะน็อตมีแค่2แบบนะครับแบบสูงกับแบบเตี้ยแบบเตี้ยใส่ตรงนี้3ตัวแบนๆเตี้ยๆนะครับขันจนเมื่อยมือเลยทีนี้เราก็นำเครื่องไปลงโปรแกรมติดตั้งใช้งานนะครับและเดี๋ยวเรามาดูความไวเครื่องกันว่าจะบูทกี่วินาทีนะครับนะครับก็ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับว่าจะบูทใช้เวลากี่วินะครับไปครับถึงหน้าจอที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปประมาณ30วินิดๆนะครับนั่งนับในใจแต่ว่าเดี๋ยวเวลาก็ดูตามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะทำเวลานับไว้ให้สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครใช้ Notebook Acer Aspire V15 V3575G นะครับก็ทำตามได้เลยนะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ